สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณชาคริตแก้วทันคำค่ะพร้อมกับงานเขียนเล่มใหม่ของเขานะคะซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์ค่ะคุณชาคริตนะคะเป็นนักเขียนแล้วก็นักวิจารณ์วรรณกรรมค่ะมีภูมิลำเนาเดิมนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะตอนนี้นะคะเขาเป็นชาวสวนแล้วก็สร้างครอบครัวอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะปีที่ผ่านมาค่ะ2565เขามีนวนิยายขนาดสั้นนะคะที่ชื่อว่าคาดนะคะออกมานะคะก็มีการพูดคุยกันไปแล้วทางรายการลบมุมอ่านนะคะในปีนี้ค่ะดิฉันก็ได้อ่านผลงานรวมเรื่องสั้นม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นนะคะทั้งหมด3ภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคแรกอายุเยาวเรศฝันภาค2ถูกทำให้ไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ภาค3ประเทศสัจจนิยมมหัศจรรย์ค่ะนะคะโดยแต่ละภาคนะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องสั้นนะคะที่มีการจัดหมวดหมู่ข้อเอาไปไว้ให้นะคะสำหรับตัวนักเขียนเองค่ะสำหรับผลงานเล่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบันทึกปัจจุบันแล้วก็บริบทเหตุการณ์นะคะทำให้เห็นสภาวะการทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนด้วยเราอยากจะให้คุณชาคริตหน่อยนะคะได้พูดถึงการทำงานรวมเรื่องสั้นชุดนี้นะคะว่าปรากฏการณ์ทางสังคมค่ะมีผลต่อการทำงานเขียนรวมเรื่องสั้นชุดนี้อย่างไรบ้างค่ะครับสวัสดีครับรวมเรื่องสั้นม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน11เรื่องที่เขียนในช่วงปี2563ถึง2565ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ดงรักถามผมก็มันจะมีพูดถึงสถานการณ์ข่าวสารอะไรที่จะมีอยู่ในนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีนั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาแล้วก็บันทึกภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับปัจเจกไปเลยระดับครอบครัวการบูลลี่ในโรงเรียนระดับชุมชนหรือหมู่บ้านแล้วก็พูดถึงเมืองรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ชายแดนด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นรอยต่อติดกับประเทศพม่าใช่ไหมครับแล้วก็ชายแดนใต้ซึ่งปัญหาในหลายๆระดับเนี่ยมันจะถูกนำมาเล่าผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่มีมาก่อนแล้วแล้วก็เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผมเขียนก็เช่นการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็โควิด-19ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงงานเขียนของนักเขียนท่านอื่นเนี่ยอย่างปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยคือมีหลายท่านเขียนขึ้นมาก่อนแล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำงานเขียนของตัวเองยังไงให้มันดูแปลกแตกต่างแล้วก็สามารถตรึงสายตาอารมณ์คนอ่านให้ได้นะครับก็ผมยกตัวอย่างเรื่องสั้นไร้นะครับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าไร้อยู่ในภาคที่3นะครับเป็นเรื่องแรกของภาคที่3ประเทศสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยพูดถึงสภาวะไร้แห่งหนของคนในประเทศหนึ่งนะครับต้นเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพม่ารวมไปถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับเป็นช่วงของการเมืองที่คุกรุ่นนะครับก็เลยเอามาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณพุทธิเดชมนชัยวิสารนะครับซึ่งเป็นนักเขียนรุ่นน้องแล้วก็อาศัยอยู่ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากก็เป็นคนจังหวัดตากบ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็เล่าบางฉากบางเหตุการณ์นะครับให้ผมรู้ว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยพวกเขาจะเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายตัวเองอย่างไรในสภาวะที่ปกติแล้วก็ไม่ปกติพอมันเป็นเรื่องจริงผมก็เลยนำมาประสานกับสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็บวกกับข่าวสารการสูญเสียคนที่รักหรือว่าคนในครอบครัวอย่างจากโควิด-19นะครับจริงๆแล้วพล็อตนี้เนี่ยผมไปเจอข่าวพูดถึงอีกเรื่องนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไร้แล้วเนี่ยทีนี้มาต่ออีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโควิด-19เนี่ยก็ไม่มีน้ำตาจากก้อนเมฆจริงๆแล้วพล็อตนี้เนี่ยผมไปเจอข่าวลูกที่ป่วยด้วยโควิดเนี่ยครับแล้วก็ตายปรากฏว่ามี
พ่ออายุ 70-80 ปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เสียใจที่ว่าลูกสาวตายนะครับไปต่อหน้าต่อตาเพราะว่าไม่รับการรักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยก็กระโดดจากระเบียงบ้านครับตายตามมันเป็นเรื่องที่พอผมรับรู้แล้วเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจการตายของใครคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อคนที่ยังอยู่กับเราอย่างไรนะครับมันอาจจะไม่ส่งผลเลยอาจจะส่งผลให้คนที่อยู่เนี่ยอยู่ต่อไปไม่ได้หรือว่าทำให้คนที่อยู่ต่อเนี่ยได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเรื่องของความตายแล้วก็นำสิ่งนั้นนะกลับมาทบทวนให้ตัวเองใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่ประมาทส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ชุมนุมการเมืองที่ปรากฏในงานเขียนเนี่ยผมก็มองว่าในตัวเองเนี่ยในฐานะนักเขียนนะครับก็ไม่ควรที่จะละเลยกับประเด็นเหล่านี้นะครับคือมันอาจจะมีการแฝงเร้นอุดมการณ์ของตัวนักเขียนเองหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในความที่เป็นนักเขียนเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องราวพวกนี้เลยเนี่ยจะตื้นลึกยังไงก็แล้วแต่นะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันมองว่าน่าจะเป็นนักเขียนที่ใช้ไม่ได้ดังนั้นการเขียนจึงเป็นเรื่องของศิลปะของการซ่อนความหมายเพราะฉะนั้นเราสื่อถึงการเมืองได้พูดถึงการเมืองได้ครับแต่ว่าเราต้องทำให้แนบเนียนค่ะนะคะก็เรียกได้ว่างานเขียนเล่มนี้นะคะอย่างที่คุณชาคริตได้บอกกับพวกเราไปว่ามันเป็นช่วงเวลานะคะ2563ถึง2565นะคะก็มันก็จะมีทั้งเหตุการณ์นะคะปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งเราคาดไม่ถึงนั่นก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองค่ะในขณะเดียวกันชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปอยู่ในการเปรียบเปรยนะคะเป็นคู่ขนานของชายแดนระหว่างชายแดนไทยกับพม่าแล้วในขณะเดียวกันความไม่สงบค่ะในทางจังหวัดทางภาคใต้ของไทยด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบคู่ขนานให้เราได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะในงานเขียนเล่มนี้และอย่างที่บอกค่ะว่างานวรรณกรรมเองเป็นหนึ่งตัวสำคัญนะคะในการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวนะคะบริบทของสังคมไทยไม่ว่าชีวิตของคนนั้นๆนะคะจะเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่สำคัญในสังคมเป็นชาวบ้านเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ชิ้นส่วนชีวิตเหล่านี้ทั้งหลายนะคะมันเป็นภาพสะท้อนหนึ่งนะคะที่เขาได้ร่วมบันทึกอยู่ในเหตุการณ์นั้นรวมถึงได้สะท้อนถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างในเรื่องนึงที่พูดถึงเกี่ยวกับความเป็นเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะแต่ในขณะเดียวกันสวัสดิภาพหรือว่าความปลอดภัยของคนในเมืองนะคะที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยมันเป็นอย่างไรพันเรื่องนึงที่เรื่องของการตกคลองในคลองแสนแสบนะครับโดยสารเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณชาคริตเองได้ซ่อนเอาไว้ให้เราได้คบคิดตามทีนี้ค่ะในงานรวมเรื่องสั้นชุดนี้นะคะทำไมถึงเลือก2เรื่องมาตั้งชื่อนั่นก็คือม้าน้ำแล้วก็ชิงช้าสวรรค์นะคะว่าทำไมถึงเลือกใน2เรื่องนี้นะคะมาเป็นการตั้งชื่อหนังสือจะบอกอะไรหรือเปล่าม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่พิสุทธิ์ขาวเนียมเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้นะครับก็ตอนที่ผมลิสต์รายชื่อเรื่องสั้นที่คัดแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะส่งให้ผู้มณีสิริพรไพบูลย์แห่งสำนักพิมพ์ตำหนักเนี่ยเป็นบรรณาธิการให้คือมันอาจจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญนะครับในความคิดผมตอนแรกคือพอได้ยินชื่อนี้ที่พี่พิสุทธิ์ตั้งนะครับผมว่ามันเพราะดีแม้ว่าจำนวนของคำเวลาอ่านมันจะไม่ลงจังหวะเท่าไหร่นะครับมันมีพอมีคำว่าบนนะครับม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์เนี่ยถ้ามันเป็นบทกวีเนี่ยมันอาจจะไม่ลงจังหวะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะเพราะว่าตอนแรกคือความรู้สึกว่ามันเพราะดีแต่มาสนใจในเรื่องของความหมายเพราะว่าม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์เนี่ยมันแฝงไปด้วยความเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์หรือเมจิคอนครับที่ผมเองเลือกใช้เป็นกลวิธีในการเล่าในเรื่องสั้นต่างๆในเล่มนี้ด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันถูกนำมาเป็นชื่อเรื่องเนี่ยผมก็มาวิเคราะห์เองทีหลังนะครับว่าเอ๊ะมันทำไมต้องเป็น2ชื่อนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมมองตื้นๆแค่มันเป็นความเป็นเมจิคอนเฉยๆนะครับซึ่งมันห่อหุ้มรวมเรื่องสั้นเรื่องนี้ไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอผมมาวิเคราะห์ในฐานะที่ผมเองเป็นนักวิจารณ์นะครับก็นำมาวิเคราะห์เรื่องสั้นของตัวเองชื่อเรื่องสั้นของตัวเองเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันติดจุดเชื่อมโยงทีนี้เนี่ยผมก็เห็นบางประเด็นครับ
บางประเด็นที่มันอยู่ในสองเรื่องนี้เนี่ยแต่ผมอาจจะไม่บอกตรงๆนะครับต้องให้กับนักอ่านเนี่ยไปอ่านดูเองแต่ว่ามันจะมีอยู่คำหนึ่งครับที่มันเป็นเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างตัวละครหญิงกับตัวละครชายที่ปรากฏในเรื่องนี้มันพูดถึงอะไรนะครับทำไมต้องแบ่งเป็น3ภาคใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมต้องยกเครดิตให้กับพินวิพัฒน์ศรีทวีครับซึ่งเป็นเพื่อนนักเขียนเนี่ยเขาลำดับเรื่องให้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้ผมเนี่ยเลือกเรื่องที่เล่าง่ายไปหายากครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็มีการแบ่งเป็น3กลุ่มขึ้นมาก็คือภาคแรกเนี่ยอายุเยาว์เรศฝันนะครับซึ่งผมก็พยายามคิดว่าในบรรดา4เรื่องที่อยู่ในภาคแรกเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่จะนำเสนอหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเราก็เคยได้ยินคำว่าเยาวรุ่นในการชุมนุมทางการเมืองใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเพลงหนึ่งคืออายุเยาวเรศเจริญศรีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาคำว่าอายุเยาวเรศฝันเนี่ยมาใช้ก็คือเป็นเกี่ยวกับพูดถึงเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็มีความคิดความฝันนะครับส่วนภาคที่สองเนี่ยถูกทำให้ไม่ได้ยินเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ผมเอามาใช้ตั้งเป็นชื่อภาคเลยส่วนภาคที่3เนี่ยประเทศสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยผมก็คิดว่าในฐานะที่มันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัจจนิยมมหัศจรรย์หรือว่ามีจีคอนอยู่แล้วในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้นะครับผมก็เลยเพิ่มคำว่าประเทศเข้าไปคือถ้าไม่คิดอะไรเลยนะครับก็ลองอ่านทั้ง3ภาคต่อกันก็จะได้เป็นว่าอายุเยาวเรศฝันถูกทำให้ไม่ได้ยินในประเทศสัจจนิยมมหัศจรรย์ครับมันก็จะบ่งบอกความหมายอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นครับดิฉันไม่ได้คิดเลยนะคะในการที่จะต้องเอาชื่อแต่ละภาคมาต่อพอเอาแต่ละภาคมาต่อเห็นภาพรวมของรวมเรื่องสั้นเล่มนี้อย่างชัดเจนค่ะมันจะต้องเป็นชื่อสำหรับต่อขยายม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์แล้วก็ต่อด้วยชื่อทั้ง3ภาคนี้มาต่อกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นทางลัดให้กับคุณผู้ฟังก่อนค่ะจะได้เห็นถึงโครงสร้างนะคะทางความคิดโครงสร้างในการทำงานชุดนี้รวมถึงโครงสร้างเรื่องทั้ง11เรื่องด้วยค่ะในฐานะที่คุณชาคริตนะคะเป็นนักวิจารณ์เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุสัญลักษณ์นะดิฉันเรียกคุณอย่างนี้เลยมันทำให้เราเนี่ยทำงานเขียนของตัวเองได้มีมิติมากขึ้นไหมอาจจะอยากให้พ่วงในเรื่องของความเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์อะไรที่ใส่เข้าไปด้วยคืออันนี้ขอเรียกเปลี่ยนก่อนเราได้เห็นสัญลักษณ์ในความผิดรูปผิดร่างบางอย่างที่ทำให้เราตีความได้อีกแบบด้วยในเล่มนี้มีหลายเรื่องที่ชอบนะคะอย่างใบหน้างูเนี่ยเป็นเรื่องที่สองของภาคแรกที่อ่านจบแล้วต้องพักก่อนจะไปต่ออ๋อครับค่ะเพราะว่าเสียงตึกตึกของเด็กผู้หญิงที่เป็นตัวเอกในเรื่องใช่ไหมคะครับที่เวลาเขาเดินเนี่ยมันเหมือนมันกระแทกมันต่ำที่ใจเราตลอดนะคะเพราะว่าฝ่ายหญิงนี่แบบขาอีกข้างไม่มีคือพอพี่นงรักบอกว่าเรื่องของผมเนี่ยมันจะเล่าแบบคู่ขนานแล้วเนี่ยนอกจากคู่ขนานแล้วมันจะมีคำหนึ่งพี่นงรักใช้เมื่อกี้ก็คือมันจะมีความขัดแย้งหรือว่าสวนทางกันอยู่อันนี้มันเป็นการลักษณะของการเปรียบเทียบผมว่ามันจะทำให้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันไปทั้งหมดนะครับ ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงการเป็นนักวิจารณ์ก่อนคือสิ่งที่ผมรู้จากการอ่านหรือว่าการขบคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะจากปรากฏการณ์ข่าวสารหรือว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นที่มันเข้ามากระทบกับเราตีความหรือว่าถอดรหัสมันมาใช้ในงานเขียนผมว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอาจจะเป็นได้ทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นได้เฉพาะบางคนนะครับที่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นแล้วเนี่ยเอามาถอดรหัสหรือคิดในมุมกลับยังไงแล้วก็เอามาใช้ในการเล่าในการเขียนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอนักอ่านบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะทำให้งานของเราให้ดูเคร่งเครียดเกินไปหรือว่าบางครั้งอาจจะตีความสัญลักษณ์ไม่ได้นะครับเช่นเรื่องม้าน้ำทำไมต้องมีคำว่าคลิกเนี่ยครับไอ้ตรงนี้เนี่ยคือนอกจากจะสร้างความงุนงงสงสัยให้กับนักอ่านหลายๆท่านแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเฉลยนะครับว่ามันหมายถึงอะไรแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องดูสารคดีเกี่ยวกับม้าน้ำหลายรอบมากครับกว่าที่จะมาเขียนเรื่องนี้ได้นะครับทีนี้หลักการทำงานของผมก็มีอยู่ว่าประโยคแรกเปิดเรื่องเนี่ยต้องโดนย่อหน้าแรกต้องเอาคนอ่านให้อยู่ระหว่างที่เล่าก็ต้องทิ้งรหัสสัญญา
ให้กับนักอ่านตีความด้วยนะครับคือผมคิดว่าถ้าตัวเองรู้สึกสนุกเนี่ยต้องนักอ่านที่มีประสบการณ์พอสมควรนะครับถึงจะตีความได้แต่ว่าจะตีความได้ตื้นลึกหรือว่าซับซ้อนตามสิ่งที่เสนอหรือไม่นั้นอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักอ่านเองทีนี้ผมขอพูดถึงเรื่องใบหน้างูนิดนึงครับว่าที่มาของใบหน้างูเนี่ยผมไปเจอตัวละครที่กระโดดตึกหรือว่าเดินตึกเพราะว่ามีขาเดียวเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเล่น Facebook ครับแล้วก็ไปเจอคลิปวิดีโอเรื่องราวชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีขาเดียวครับผมก็เลยเอามายืมบุคลิกตรงนั้นน่ะมาครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยปรึกษาพล็อตนี้กับพินพิพัฒน์ศรีทวีครับว่าถ้าเราจะเล่าเนี่ยเราจะเล่ายังไงถ้าเล่านำเสนอแต่มุมของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พิการเนี่ยมันดูตรงเกินไปครับแล้วก็อาจจะไม่น่าสนใจทีนี้ผมก็เลยเอาความเป็นเมจิคอนมาใส่ยังไงมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับในคลิปวิดีโอนี้ที่บอกว่ามักจะมีงูที่เลื้อยเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแถวนั้นที่ตัวละครตัวนี้อยู่นะครับขาเดียวอยู่เนี่ยมักจะอยู่ใกล้ภูเขาแล้วทีนี้เนี่ยพวกกู้ภัยครับเวลาเขาไปจับงูตามที่ต่างๆเขาก็จะเอาไปปล่อยที่ภูเขาครับแล้วทีนี้งูที่ถูกปล่อยเนี่ยที่ถูกจับตามในเมืองในอะไรเนี่ยแล้วไปปล่อยในภูเขาเนี่ยมันก็เลื้อยลงมาที่หมู่บ้านของเด็กหญิงขาเดียวเนี่ยครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าสนใจครับก็เลยเอาไปพ่วงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้มันก็เลยกลายเป็นซับพอร์ตหนึ่งครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของประเด็นบูลลี่แล้วก็การคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่ดิฉันชอบหรือแม้แต่อย่างเรื่องม้าน้ำหลังจากที่ได้อ่านม้าน้ำก็รู้สึกว่ามันมีสัญลักษณ์นะคะในเรื่องของความเป็นเพศสถานะเพศวิถีอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะเห็นการแข่งแย่งของความเป็นชายเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองม้าน้ำที่เป็นตัวเมียนะคะอันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งในงานเขียนของคุณชาคริตนั่นก็คือในเรื่องของผู้หญิงเพศสถานะอำนาจแล้วก็ภาวะวิกฤตของความเป็นชายนะคะเราจากที่ดิฉันได้อ่านนะคะก็จะเห็นตัวละครชายนะคะเป็นฝ่ายถูกกระทำตัวละครหญิงค่ะบางตัวในรวมเรื่องสั้นชุดนี้นะคะมีอำนาจราวกับแม่มดหรือแม้แต่ลิงเพศเมียค่ะในเรื่องสุดท้ายนะคะซึ่งนำเสนอให้เห็นถึงอำนาจหรือว่าความกริ่งเกรงอะไรบางอย่างนะคะของชาวบ้านที่มีต่อลิงตัวนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของใบหน้างูนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าในส่วนตัวคุณเองแล้วเนี่ยในฐานะคนเขียนอยากเปิดพื้นที่สื่อสารในเรื่องของเพศสถานะเพศภาวะอะไรต่างๆแล้วก็อำนาจไม่ว่าจะเป็นปิตาธิปไตยมาตาธิปไตยนี่อย่างไรบ้างค่ะผมต้องบอกก่อนว่าสัจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยบางทีเนี่ยมันสามารถอธิบายในสิ่งที่สัจนิยมพูดไม่ได้ครับสื่อตรงๆไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอเรามาเขียนให้มันเป็นสัจนิยมมหัศจรรย์หรือเมจิคอนมันก็จะเหลื่อมอยู่ระหว่างจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอามาเล่าเป็นกลวิธีของตัวเองซึ่งบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ผมถนัดแล้วก็ผมน่าจะใช้วิธีนี้ในการเขียนงานเล่มต่อไปแล้วครับแต่ว่ามันจะยืนยันตัวตนของผมได้หรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่นักอ่านจะต้องมาร่วมพิสูจน์ไปกับผมทีนี้เนี่ยความเป็นเมจิคอนหรือว่าสัจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยมันเขียนถามว่ายากไหมมันก็ไม่เชิงยากครับแต่ว่ามันอาจจะมีความก้ำกึ่งระหว่างแฟนตาซีตรงนี้ก็ต้องระวังครับอย่างเรื่องสั้นม้าน้ำเนี่ยพูดถึงเรื่องเพศนะครับแล้วก็ความหลากหลายที่เคลื่อนไหลในปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องของสมรสเท่าเทียมไม่อยากท้องเพื่อทำแท้งหรือว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา301นะครับประเด็นเรื่องหญิงรักหญิงเนี่ยครับซึ่งความคิดความเชื่อของบางคนยังไม่ได้เปิดรับรวมไปถึงเรื่องของระบบกฎหมายที่ยังจะไม่เอื้อให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าหลายๆคนออกมาเรียกร้องตรงนี้ครับผมก็เลยอยากจะสื่อออกมาโดยการใช้ม้าน้ำนะครับซึ่งตัวผู้เนี่ยจะเป็นฝ่ายตั้งท้องใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอไปถึงประเด็นคำถามที่พี่นงรักพูดว่ามันสื่อในเรื่องของผู้หญิงเพศสถานะอำนาจปิตาธิปไตยอะไรยังไงเนี่ยผมต้องบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นนัก
วิจารณ์เนี่ย uh-huh. คือตรงนี้ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้อวดอ้างนะครับก็คือ uh-huh. ผมก็ทำงานด้านนี้มาพอสมควรเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของปิตาธิปไตยปมเอดิปัสอะไรพวกนี้ครับ uh-huh. ก็มองอะไรเงี้ยครับคือผมจะเขียนงานแนวนี้เยอะทีนี้เนี่ยผมก็เลยสังเกตว่าในงานวรรณกรรมไทยเนี่ยมันมีส่วนน้อยครับที่พูดถึงเสียงของผู้หญิงนะครับลองทบทวนดูนะครับรวมเรื่องสั้นมาน้ำบุญชาสวรรค์เนี่ยตัวละครส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะครับใช่อันนี้คือไม่ต้องสังเกตเลยเราได้ยินซุ้มเสียงของผู้หญิงออกมาเลยหญิงรักหญิงอย่างเงี้ยมันเห็นภาพไม่ชัดหรอกแต่มันทำให้เราเกิดความสงสัยแล้วเราก็จะเห็นภาวะบางอย่างทั้งในเรื่องของภาวะการตัดสินใจของผู้หญิงเองหรือว่าการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของเขามันโดดเด่นออกมาในบรรดางานเขียนเรื่องสั้นที่ผมหยิบมาวิจารณ์เนี่ยเรามักจะเห็นว่านักเขียนหญิงบางท่านเนี่ยก็ยังตกอยู่ภายใต้ปิตาธิปไตยก็คือแม้ตัวเองจะเป็นนักเขียนหญิงแต่ก็ยังจะเขียนงานให้ตัวละครหญิงนั้นถูกกระทำอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะด้วยความเคยชินหรือว่ามันเป็นการผลิตซ้ำของการถูกกดทับมันอาจจะเป็นตรงนั้นทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเพศอะครับแล้วเขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นผักเสียงของไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคนที่มีความคิดหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะสะท้อนว่าถ้าเราลองโต้กลับปิตาธิปไตยหรือแนวคิดชายเป็นใหญ่ดูล่ะถ้าเราอยากจะแก้แค้นล่ะเราสามารถทำได้ไหมในงานเขียนผมก็เลยนึกถึงตรงนี้ครับก็เลยเขียนมันขึ้นมาครับในอีกมุมหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ได้มองว่าให้ว่าผมเป็นนักเขียนชายแล้วก็มาเล่าถึงเรื่องของผู้หญิงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพอมันถูกเล่าด้วยการใช้สัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยมันก็มีความเหลื่อมซ้อนมีความทับซ้อนกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นักอ่านจะตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมเล่าอ่ะมันน่าเชื่อไหมมันมีความรู้สึกที่สื่อออกมาได้จริงไหมได้ตรงไหมตรงนี้มันถือว่าเป็นความยากอีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันครับค่ะคุณชาคริตบอกว่าเป็นเรื่องของมุมมองว่าอาจจะแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันขอมองเป็นว่ามันเป็นการหาทางออกนะคะให้กับซุ้มเสียงเหล่านั้นว่าเราควรจะจัดวางในกระบวนการของการเป็นงานวรรณกรรมงานเขียนอย่างไรบ้างนะคะและโดยงานของคุณชาคริตเองเนี่ยมันมีเรื่องของสัญลักษณ์เข้าไปกำกับเอาไว้ด้วยนะคะมีเรื่องของทฤษฎีคือพอคุณพูดไปเรื่อยๆดิฉันก็พยายามฟังแล้วก็นึกตามนะคะก็เกิดแนวคิดหลายๆอย่างในแนวคิดที่แบบว่าเราเรียนมาทางด้านของเพศสถานะในเชิงของเจนเดอร์นะคะว่าเอาจริงๆแล้วนะคะงานเขียนเล่มนี้ค่ะสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์วิจารณ์ในลักษณะของงานวิชาการในเชิงของเจนเดอร์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยมุมมองผ่านเรื่องราวที่เป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์นะคะผ่านในแบบอาจจะเป็น magical realism ในเชิงของเจนเดอร์นะคะแบบนี้ก็ได้ด้วยสิ่งที่ชอบมากในเล่มนี้รวมเรื่องสั้นทั้ง11เรื่องนี้นะคะก็คือมันมีเรื่องของความเชื่อเรื่องผีพุทธเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องโครงสร้างทางวัฒกรรมทางสังคมนะคะที่มันมีการคานอำนาจกันอยู่นะคะก็อย่างเช่นอย่างเรื่องสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเล่าในเรื่องสุดท้ายลักษณะอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นคติชนเนี่ยดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่าคุณน่าจะมีเยอะแล้วคุณจะเอามาใช้ในการทำงานอย่างไรต่อไปผมว่าทุกคนมีครับแต่ว่าเราจะนำออกมาใช้หรือออกมานำเสนอยังไงผมต้องบอกว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะอ่านยากหน่อยนะครับง่ายๆเลยก็คือมันคือลิงมนุษย์อะไรครับแต่ว่ามันสลับคำมาทีนี้ผมพยายามคิดว่าถ้าภาษาไทยเราใช้อักษรที่มันมีการันนำหน้าเนี่ยมันเคยมีบ้างไหมนึกออกไหมครับผมก็เลยลองทำใช้อยู่แล้วมันจะอ่านว่ายังไงอันนี้มันก็เป็นการเล่นล้อกับคนอ่านทีนี้ความเชื่อของมนุษย์เนี่ยผมก็พยายามนึกภาพถ่ายที่วุฒิเดชนะครับต้องย้อนกลับไปที่วุฒิเดชอีกทีนะครับเขาอยู่ที่แม่ระมาดจังหวัดตากเนี่ยเขาก็มักจะส่งรูปถ่ายมาให้ผมดูว่าฤดูนี้เนี่ยมันใบไม้เป็นยังไงภูเขาเขาปลูกข้าวโพดกันอะไรยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงผมก็เลยจินตนาการนะครับแล้วก็ภาษาปากากยอนะครับที่ท
ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมีความหมายนะครับผมเขียนแล้วก็ให้เขาแปลให้คือพื้นที่ที่ของเรื่องเล่าเนี่ยมันจะดูทันสมัยหน่อยชาวปากาเกยอเนี่ยอย่างที่เรารู้เนี่ยเขาอาจจะนับถือผีนะครับเขาไม่ได้นับถือพุทธแล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาอาจจะมีพุทธบ้างคริสต์บ้างและทีนี้ตายแล้วต้องฝังหรือว่าต้องเผาเนี่ยผมก็พยายามเอาความเป็นสมัยใหม่เนี่ยมาจับตรงนี้เพื่อที่จะนึกไปถึงอีก5ปี10ปีข้างหน้าว่าเรื่องเราก็จะไม่เก่าไปครับผมมองแบบนี้ด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องลิงเนี่ยมันก็มีงานดีๆหลายเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างงานของอรรถากรบำรุงในเล่มสิงโตทะเลสาบอย่างเจเดตกรรมจนเด็ดในเรื่องคืนปีเสือแล้วก็ของเรวัตพันพิพัฒน์เนี่ยผมจำชื่อเล่มไม่ได้ผมขอสรุปง่ายๆว่า เราต่างมีเรื่องลิงเป็นของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะนำเสนออย่างไรให้มันแปลกแตกต่างแล้วก็สร้างสรรค์ผมต้องเล่าที่มาอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องลิงมนุษย์หรือว่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยมีวันหนึ่งครับพินพิพัฒน์เนี่ยเขาแวะมาเที่ยวที่บ้านผมนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยทีนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยแฟนผมก็ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดครับแล้วทีนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมันจะอยู่ไม่เชิงว่าใกล้ครับกับวัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนประมาณบ่ายสี่โมงเนี่ยเขาก็มีการเผาศพครับแล้วควันมันผ่านมาทางนั้นพอดีแฟนผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วระหว่างที่คุยกับปิณวิพัฒน์อยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยลองเอามาเป็นเรื่องแต่งสักเรื่องนึงแล้วเล่าให้มันเป็นเมจิคอนผมก็เลยให้มันลิงเนี่ยสูดดมกลิ่นเผาศพนั่นนะครับแล้วก็จากลิงธรรมดาก็กลายเป็นมนุษย์แล้วก็สุดท้ายปุ๊บจากมนุษย์ก็กลายอาจจะกลายเป็นลิงก็ได้เพราะว่าวิวัฒนาการของเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเรามาจากลิงหรือว่าลิงมาจากเรากันแน่ผมก็พยายามสะท้อนตรงนี้ครับดิฉันอ่านเรื่องสุดท้ายอันนี้บอกเลยลุ้นว่าควรจะขยายเป็นนวนิยายน่าจะสนุกนะคะเพราะว่าตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้รู้มากทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องที่ปรากฏในลิงมนุษย์นะคะการที่ผู้เขียนเองสลับหัวแบบสลับหัวท้ายของคำว่าลิงมนุษย์นะคะมันก็เหมือนกันตั้งคำถามกับโครงสร้างทางภาษาได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาก็มีสัญลักษณ์เขานะที่เขาตั้งใจที่จะทำอย่างนี้ตอนแรกเราก็อ่านไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งถามคุณชาคริตไปก่อนว่าอ๋อก็คือลิงมนุษย์ใช่ไหมเขาก็เลยเฉลยว่ามันคือคำว่าลิงมนุษย์นั่นแหละนะคะทีนี้ละค่ะทั้ง11เรื่องในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้นะคะดิฉันก็คงต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์นะคะเป็นรวมเรื่องสั้นที่นำเสนออายุเยาวเรศฝันที่ถูกทำให้ไม่ได้ยินในประเทศสัจจนิยมมหัศจรรย์ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณคุณชาคริตแก้วทันคำเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทาง www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังทาง Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast และ Podbean